วัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับผู้เล่นเพโอเคผู้เล่นฝั่งสีขาวครับแต้มคะแนน 1,621 พบกับผู้เล่นฝั่งสีแดงครับแต้มคะแนน 1,684 ครับในการขึ้นรูปหมากในกระดานนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงครับผมใช้ม้าเทียมก่อนและแปรขบวนไปเป็นม้าโยงขวาครับพอเริ่มเกมมาครับสีแดงหุบเรือ1ช่องฝั่งสีขาวทิ่มเบี้ยริมครับฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยลงมากะว่าจะกินแรกเพื่อเปิดทางบุกครับสีขาวกินเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในสีแดงกินเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในเช่นกันจากนั้นผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับทำการใช้เบี้ยกินอีกทีนึงตานี้สีแดงใช้เบี้ยกินนะครับลอยเบี้ยไว้จากนั้นฝั่งสีขาวทำการเดินเบี้ยเป็นเบี้ยคู่ขนานสีแดงครับทิ่มเบี้ยไล่ม้าม้าสีขาวไม่มีที่อยู่ครับต้องถอยกลับมาที่เดิมจากนั้นสีแดงทิ่มเบี้ยครับสีขาวพัฒนาโคนสีแดงครับผมขึ้นเป็นม้าเทียมสีขาวเดินโคนไปป้องกันนะครับสีแดงครับเสริมโคนเข้ามาฝั่งสีขาวพัฒนาเม็ดนะครับสีแดงก็ขยับเม็ดขึ้นมาเช่นกันสีขาวขยับม้าครับต่อมาสีแดงหลบขุนครับสีขาวก็ขยับขุนหลบเช่นกันแต่สีแดงครับเก็บขุนในบ้านที่ปลอดภัยครับแต่สีขาวเก็บขุนที่ตากดสีแดงจึงยืดเรือนะครับมาต่อเรือสีขาวไม่กินก่อนครับเดินเม็ดสีแดงไม่รอแล้วครับเอาเรือแลกกัน 1-1 สีขาวใช้คนกินเรือนะครับจากนั้นสีแดงขยับเม็ดเพิ่มพื้นที่เข้ามาสีขาวครับขยับขุนกลับเข้าที่เดิมตานี้สีแดงดึงม้าลงไปอีกตัวนะครับกะว่าจะหมุนขึ้นมาทำเกมข้างบนสีขาวครับตั้งทรงม้าเทียมส่วนฝั่งสีแดงเดินม้าเป็นม้าโยงขวานะครับตานี้จับเบี้ยสีขาวครับทิ่มเบี้ยริมจะบุกทางปีกขวาสีแดงเอาเรือมากดขุนไว้ทางปีกซ้ายสีขาวจึงเปิดเบี้ยคู่ริมครับสีแดงขยับขุนหลบสีขาวเอาเม็ดขึ้นครับขุนสีแดงขยับไปอยู่กลางกระดานแล้วนะครับตานี้ครับสีขาวทิ่มเบี้ยครับสีแดงกินสีขาวก็ใช้เบี้ยกินอีกทีนึงเหมือนกันครับผมแต่ว่าตานี้ผู้เล่นฝั่งสีแดงครับขยับขุนเก็บนะครับผมสีขาวจึงตัดสินใจครับเอาเรือไปกดโคนสีแดงเอาเรือกลับมาผูกครับจากนั้นสีขาวเดินเบี้ยนะครับหงายกินเบี้ยสีแดงครับผมจึงใช้โคนกินเบี้ยครับสีขาวจึงได้จังหวะทิ่มเบี้ยไล่โคนซ้ำเข้าไปอีกทีนึงครับผมจากนั้นสีแดงจึงใช้โคนกินเบี้ยนะครับเพราะไม่งั้นจะตายฟรีสีขาวครับใช้เบี้ยกินโคนสีแดงครับใช้โคนกินโต้ตอบจากนั้นสีขาวครับเอาเม็ดกินโคนเข้าไปแต่เหมือนเหตุการณ์ยังไม่จบครับสีแดงใช้ม้ากินเม็ดตัวนี้ออกไปครับผมจากนั้นสีขาวต้องเอาเรือกลับมาผูกเบี้ยไว้ก่อนสีแดงครับพัฒนาเม็ดเข้ามากลางกระดานสีขาวทิ่มเบี้ยไล่ม้าม้าแดงครับถอยกลับม้าขาวจึงลุดหน้าขึ้นไปสีแดงครับจึงขยับขุนนะครับกันไม่ให้ม้าเข้ามาสีขาวจึงเดินเรือไปจับเบี้ยคราวนี้ครับสีแดงทิ่มเบี้ยเข้ามาสีขาวกินนะครับจากนั้นสีแดงครับผมใช้ม้ากินเบี้ยตัวนี้ด้วยสีขาวก็ไหนๆแล้วแลกนะครับเอาม้าแลกม้าทำให้ฝั่งสีแดงครับผมใช้ขุนนะครับกินม้าตัวนี้ทิ้งไปซะจากนั้นสีขาวหมุนโคนนะครับผมโดยถอยโคนลงมาด้านล่างสีแดงครับเอาเรือมาจับม้ากดขุนไว้สีขาวครับผมจึงทำการหลบขุนฝั่งสีแดงยืดเรือผูกเบี้ยไว้ก่อน
จากนั้นสีขาวดันโคนขึ้นไปนะครับผมสีแดงใช้ม้าไล่เรือเรือขาวครับหนีลงล่างสีแดงเสริมเม็ดเข้าไปในการบุกครับสีขาวจึงใช้เรือตีลุกขุนจากด้านหลังสีแดงเลยถอยขุนหลบครับทำให้สีขาวได้กินเม็ดตานี้สีแดงเห็นเสียเปรียบนะครับจึงไม่แลกเม็ดกับเม็ดครับทำการถอยม้าไปด้านหลังจากนั้นสีขาวครับทำการขยับเรือมาจะกินเบี้ยสีแดงจึงตีลุกไปหนึ่งทีสีขาวหลบครับสีแดงพัฒนาเบี้ยต่อสีขาวเดินเรือกินเบี้ยครับสีแดงครับก็รีบเดินเบี้ยจะมาหงายแต่สีขาวครับผมใช้เรือบุกอย่างหนักครับใช้เรือตีลุกอีกหนึ่งทีครับขุนสีแดงครับถอยลงล่างสีขาวจึงเอาเบี้ยครับผมดันเข้าไปอีกหนึ่งตัวสีแดงครับหงายเบี้ยได้สำเร็จสีขาวครับทำการขยับเรือครับผมเพื่อสกัดเบี้ยหงายสีแดงขยับเรือเพื่อกดขุนสีขาวครับดันเบี้ยจะไปหงายสีแดงใช้ช่องทางการผูกของเรือนะครับเพื่อให้เบี้ยหงายเดินได้สีขาวหลบตากดสีแดงใช้ม้าไล่เรือเรือสีขาวครับผมทำการดึงไปจับม้าม้าสีแดงครับไม่หนีแต่ว่าใช้ขุนไล่เรือครับเรือขาวขยับหลบครับสีแดงเอาม้ากลับเข้าที่สีขาวได้หงายสำเร็จนะครับคราวนี้สีแดงจึงใช้ม้านะครับตีลุกไปหนึ่งทีสีขาวใช้โคนกินม้าสีแดงครับใช้เบี้ยกินโคนแถมไล่เรืออีกต่างหากเรือสีขาวครับจึงต้องถอยไปอยู่ริมกระดานสีแดงครับเดินขุนเข้ามาส่วนสีขาวเดินเบี้ยหงายสีแดงก็เดินขุนเข้ามาบีบพื้นที่สีขาวเอาเรือหลบไปไว้ที่ล่างกระดานสีแดงครับขยับเรือมาตีลุกขุนสีขาวขยับหลบขึ้นด้านบนแต่สีแดงมีแต้มเด็ดครับหงายเบี้ยค่อมโคนค่อมม้าตานี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวทำการตีลุกซะเลยสีแดงหลบพลาดครับและสีขาวได้ทำการตีลุกคาดเรือตานี้แน่นอนครับฝั่งสีแดงขยับหลบและสีขาวใช้ม้ากินเรือนะครับเมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะครับขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ลุกจน